มียังดีพวกเขาครับกำลังฟื้นเห็นป่ะน่ะมันนั่งฟื้นที่ว่าฉีดฮอร์โมนนะครับกำลังฟื้นได้อย่างน้อยน้ำใหม่ครับเนี่ยได้อย่างน้อยเก่าน้อยทีเขาจะเลิกกับที่ลอกออกทีนี่ลอกออกทีลอกเปลือกออกทีดักกาชิ้นไหนชิ้นเนี่ยไปเอาไปเพชรจังไหนต่อไปต้มมอที่ยังไหนอีกเกี้ยนเราไปต้มดิดีเดี๋ยวครับเอาไปยังดอกมันกินไม่ได้ดอกมันครับครับมันร้อนดีโอ้ยเบลมันเด้อครับครับครับเอาไว้มันเอามันครับให้มันแตกกอเป็นล้ำขึ้นยึดให้มันยึดไอ้ครับยึดดินไว้นะครับกันครับมันเป็นไอ้ครับกอเดิมมันเสร็จแล้วก็เผาเสร็จแล้วก็ทำการปอกเปลือกออกเอาไปเคี่ยนที่ไปเฮ็ดให้มันเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็เอาไปไปไหนครับไปหมกที่นี่เฮ็ดหมกตีหมกน้ำไม้ตีครับเผาอยู่พี่หลานค่อยมาควันสมัยก่อนเพิ่นไปเอาน้ำไม้ทั้งผู้เพิ่นกับเผาเสียนะแต่ว่าช่วงหลังเพิ่นบ่ให้ไปเผาแล้วทั้งผู้ให้ลงมาเผาข้างล่างครับครับล้มดีหลายนะล้มกลางเดือนเด้อแม่ใส่ปุ๋ยกลางเดือนกันยายนนี่แหละเรียกออกก็ได้เอ้าเรียกออกคุณก็สากแล้วติคุณก็สากแล้ววันที่17กันยานะครับคุณก็สากครับเอาเดี๋ยวได้ดับไปดอกมะยากครับปอกตอนต่อไปปอกระวังฟืนไฟ
มองเผาน้ำไม้ดีหลายเนาะเออดีไม่ต้องไปควันอยู่ในบ้านเลยเออบ่ไปย่างในบ้านเอาปอกน้ำไหมเอาน้ำอยู่ปะปอกอะปอกเผาน้ำไหมคุณเนี่ยเอาถือเตรียมทุ่งเรียบร้อยจ้ะเนี่ยเอาแท่นะเอาแท่ตัวเนี่ยของแท่ตัวเนี่ยไปห้องห้องปัดเนาะดับยังสั่นน่ะเอาแท้ไว้น้อไม้ของแท้ของแท3ต้องล้างบ่เนี่ยล้างจังนี้ไปบ่ล้างรดน้ำหลายอยู่เสียเบิดโป่งก็สิเอาใส่ไว้ให้บ่เดี๋ยวอีกสักหลังเรียกออกนี่แหละคันมันบ่ตกเป็นตาหน้าที่ไปดึงตื้อมาอีกครับสิไปตัดใบก็บ่ตัดได้เพราะกระเทินบ่หลายแล้วก็เรียกทางนี้บ่ตัดดอกไว้ธรรมชาติรวดเนาะเอาไว้ประมาณสักอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ก็เพราะหญ้ามันขึ้นหลายจะไปตัดหญ้าแค่นั้นนะแม่4นอแล้วหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เก้านอตัวนี้